ปวันถนนขาวเหนียวก็สาดน้ำกันอยู่วันนี้จะสาดต่อกันหรือไม่แต่ว่าขอนแก่นกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่คุ้มค่าที่สุดอันดับหนึ่งในเอเชียแปซิฟิกเหลือเชื่อทีเดียวนะครับเว็บไซต์ Travel Daily News นะครับซึ่งเป็นสื่อออนไลน์ด้านการท่องเที่ยวของโลกเนี่ยได้เผยแพร่รายงานการจัดอันดับจุดหมายปลายทางท่องเที่ยวที่คุ้มค่าที่สุดในเอเชียแปซิฟิกซึ่งให้ข้อมูลโดย Ar ก DA นะครับบอกว่าถ้าวิเคราะห์ ราคาเฉลี่ยห้องพักของแหล่งท่องเที่ยวที่คุ้มค่าราคาย่อมเยาวที่สุดในช่วงเดือนเมษายนนะฮะซึ่งจังหวัดขอนแก่นประเทศไทยครับได้รับอันดับหนึ่งจากทั้งหมด10แหล่งจุดหมายปลายทางท่องเที่ยวที่มีราคาห้องพักคุ้มค่าที่สุดในเดือนเมษายน ดูนะคุ้มค่ากันเฉลี่ยคือคืนละ1,030บาทเท่านั้นและเมื่อเทียบราคาเฉลี่ยห้องพักในประเทศไทยนะฮะรองจากขอนแก่น4จังหวัดที่คุ้มค่าก็คือสุราษฎร์ธานีนครราชสีมาอุดรธานีและก็หาดใหญ่ตามลําดับนะครับนอกจากนี้ยังบอกว่าขอนแก่นเนี่ยเป็นอีกหนึ่งสถานที่จัดเทศกาลสงการหรือวันปีใหม่ไทยที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศไทยครับ ซึ่งถือได้ว่าหน้าตื่นตาตื่นใจที่สุดงานหนึ่งของเอเชียอีกต่างหากนะฮะอีกทั้งจังหวัดขอนแก่นก็มีสถานที่ท่องเที่ยวเป็น Hidden Gems หลายแห,ห่งที่น่าสนใจนะครับจังหวัดขอนแก่นได้รับสมญานามว่าเป็นดินแดนไดนโนเสาร์แต่ยังมีความพร้อมเป็นมือที่ทันสมัยและที่ตั้งของร้านกาฟนกแฟที่อยู่ในกระแสนิยมมากมายนะครับมีทะเลสาบประจําเมืองนั่นคือบึงแก่นนครซึ่งจัดเทศกาลได้ตลอดทั้งปีครับสิจุดหมายปลายทางท่องเที่ยวที่คุ้มค่าที่สุดในเอเชียแปซิฟิกในสายยนต์ก็อย่างที่ทราบกันไปนะฮะอันดับหนึ่ อันดับสองนี่คือมาเลเซียครับแล้วก็ไปอันดับสามอินโดนีเซียเมืองปุริของอินเดียมาอันดับสี่นะฮะฟิลิปปินส์อยู่อันดับหกนะครับชิบะของญี่ปุ่นที่คนไทยชอบไปนี่อยู่อันดับ7นะฮะและต่อกันด้วยหมูกก่เกาะคินเมนของไต้หวันและปิดท้ายกันที่ออสเตรเลียก็คือบริสเบนนั่นเองครับ